บางทีก็ขึ้นตรงนี้บางทีก็นิดเดียวฮะคงจะเป็นเอฟเฟกต์ของยาหยอดก็ผมอ่านดูใช่ถ้าผมจะวินิจฉัยนะเอฟเฟกต์ของพอลูชันของผิวหนังเพราะบางทีเดินเข้าไปในสวนมันคันก็ว่านั่นคือทางหลังนี่ก็เลยเรียกนะตาพระมัวดีขึ้นมั้ยเมื่อคราวที่แล้วไม่แน่ใจไม่แน่ใจแต่ไปอ่านตัวเลขฮะมันได้ถึงแถว7ตาซ้ายนะครับแต่ตาขวาก็จะเป็นมาใช้เป็นหลักได้มั้ยตอนนี้ใช้เป็นหลักระหว่างไม่สวมแว่นกับสวมแว่นอยู่สิbefore กับ after ดูมันจะได้คอมแพร์ได้ชัดเจนแหลกแล้วมาแล้วสองมือเปล่าเลยขอให้หายใจเข้าไว้เถอะเกล็ดหลังนะฮะเพราะว่าตัวเป้าหมายมาได้หนึ่งคือหลังตอนนี้ปึ๊บถามผมหน่อยหน้าขึ้นมาหน่อยหน่อยหน้าขึ้นมาครับโอเคครับหลังโทษครับจะเหลือไหมนี่หลังผมไม่เข้าใจเรื่องของวิชากลศาสตร์นะครับบอกให้ทราบนะการแตกแรงผมชอบเลขานะครับแล้วเรื่องแรงผมแม่นนะครับโทษครับผมใช้พวกแรงโทษครับโอเคแค่นี้พอหลังจะไปได้ยังไงสามสองเอ๊ะถามว่าปีกมั้ยครับหลังล้าเลยโอเคครับพอปกติกดแล้วไม่จะมันจะรู้สึกจะตายละผมยังมีอีกเหยียบรังเท้าผมไม่อีกเหยียบแบบเนี้ยให้มันเต็มแน่หมดก็นี่ก็อย่างนึงเนี่ยปลาปลาฮะผมทำแค่นี้ก็สบายทั้งตัวสังเกตคล้ายมือผมเนี่ยมันจะมันก็เป็นตัวมันเก่งในการไปสัมผัสอะไรสังเกตมันจะลงพร้อมกันเลยจะลงพร้อมเนี่ยมันจะบูมไปนี่คือความมหัศจรรย์ของพลังงานทีนี้ทำมาถึงตาเราสังเกตทำไมผมแตะตรงนี้ก่อนผมจะเข้าใจเรื่องพวกเส้นผมเข้าใจเรื่องขนเพราะว่าพวกนี้มันจะเป็นตัวแอบสอบไฟฟ้าสถิตตัวระบายเลยนะครับเส้นผมผมจะเข้าใจเรื่องนี้ก็ขอวิ่งไป
าชีวิตสามารถครับสว่างจ้านะครับเอาละครับ after before after สว่างขึ้นเยอะสวมแว่นเลยครับฮะสว่างได้ที่หลวงพ่ออ้างข้อนะเจ็บหลังก็เจ็บหลังไม่ขับเนี้ยโอเคสว่างขึ้นเยอะใช่สว่างขึ้นถูกต้องมันเป็นมหัศจรรย์นะคิดว่าไม่น่าจะมีอีกแล้วเนาะผิวหนังพวกนี้มันจะโปรเบงพอพลังงานเวลาเข้าตัวแล้วมันปราบมากมันจะแช่จนไหนขอให้เลยนะพลังนี้มันจะไปต่ำเรื่อยพอเห็นได้ first โอเคอยู่ต้องหายใจพลังจะเข้าไปตอนที่มันเบิร์นพอหายใจปุ๊บมันจะเบิร์นทันทีพอเบิร์นปุ๊บพลังงานที่ได้คือพลังงานความร้อนมันจะไปตามเลือดทีนี้เลือดต้องเป็นเลือดที่ออกจากหัวใจคือเลือดแดงไปหาเซลล์ทั้งหมดทุกเซลล์ไอเซลล์ที่มันดีไม่ดีเลือดแดงก็คือพลังงานเซลล์สว่าพลังงานบวกไปบำรุงเซลล์แล้วก็ดึงเอาพลังเอาเซลล์ที่มันสูญเสียนั่นออกมาไปเป็นเลือดดำแล้วเข้าหัวใจครั้งหนึ่งหัวใจก็ดันออกสู่ปอดปอดก็เบิร์นเสร็จอัพจะดันเป็นเลือดแดงต่อแล้วมันก็เซอร์โคเลียมันจะไปทั้งผิวหนังทุกส่วนรวมทั้งตาด้วยตามันไปยังไงมันไปโดยประสาทใช่ไหมประสาทคืออะไรคือไฟฟ้าสถิตนี่ประสาทจำไว้เลยครับไฟฟ้าสถิตนี่ซึ่งเคมีไม่สามารถที่จะมาเยียวยารักษานิวโรซิสเต็มทำไม่ได้เลยแต่เขาก็ทำอยู่นะมันถึงไม่หายคนตรงนี้ตัวต้องใช้ภายในของคนก็คือเรื่องจิตเองเรื่องประสานเรื่องจิตเรื่องเดียวยันใครก็ตามที่ป่วยด้านจิตต้องใช้จิตเป็นตัวรักษาทีนี้จิตคนนั้นต้องเหนือกว่าผู้ให้ต้องเหนือกว่าผู้รับจึงจะเยียวยารักษากันได้ถ้าต่ำกว่าเข้าตัวคนคนไหนต่ำจิตมันจะเข้าหาคนนั้นของผมมันเพียวจิตคือพลังบริสุทธิ์มันก็เหนือกว่าอยู่แล้วมันก็ไปโดยพลังมันเหนือกว่าอยู่แล้วเห็นไหมพอไปมันก็เซอร์คูลเลตินเรียกว่าเอ็กเซนต์ธรรมดาส่วนตัวผมคือเป็นเนเรเตอร์เลยเห็นไหมพอคิดถึงเนเรเตอร์พวกมันก็พูดถึงปั๊มได้แล้วอย่างเงี้ยถ้าเป็นปั๊มนั้นแบบนี้มาตามด้วยของพระสกุลเองที่ว่านั้นจึงสบายตัว
ในเหมือนว่าเลือดลมมันไหลเวียนของผมได้ทั้งประสาทไม่ใช่เลือดลมอย่างเดียวได้ทั้งระบบนิวโรซิสต์หมดทุกส่วนมันถึงได้เบาทั้งตัวง่ายไวเข้ามาให้เข้ามาให้คือไฟฟ้าสถิตนะเป็นไฟฟ้าที่มันรู้กันพวกกันมานานนะฮะแต่ไม่สามารถพิสูจน์โดยผ่านกระบวนการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ทำไม่ได้เลยนั้นต้องใช้ฟีลลิ่งอย่างเดียวนะเป็นตัวเทสสิ่งนี้นะฮะฟีลลิ่งการเสื่อมโทรมของร่างกายเนี่ยไม่ชัวร์โอเคนะพอเข้าใจเข้าใจชัดเจนแล้วอยากแข็งแรงนั่นเองครับมนุษย์เราแข็งแรงก็จบแล้วไม่ต้องไปพูดอย่างอื่นแล้วนะไม่ต้องพูดถึงไม่พูดถึงโรคนู่นนี่นั่นโอเคเลยครับอ้าวประมวลผลเองนะครับกี่เปอร์เซ็นต์เอา80แค่นี้ก็80นี่ก็คือสิ่งที่ได้นั่นจะบอกเลยผู้รักษาต้องไม่มีโรคผู้ถูกรักษาจะบอกให้รู้ว่าหายหรือไม่หายดีหรือไม่ดีนี่คือเป็นอนาคตคือแพทย์กันอนาคตเห็นผลในปัจจุบันคือตรงนี้เองครับ